ยังลองแล้วอ่ะกับย้อนกลับไปตอนมันเกิดไทยเพราะว่ามีแบบว่าทางเชลซีเขาส่งจดหมายเป็นการอวยพรมาให้ใช่ครับก็เป็นจดหมายจากทางสโมสรครับเชลซีฟุตบอลคลับซึ่งเป็นสโมสรที่ผมติดตามมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ประมาณเกือบ10ปีได้แล้วที่ติดตามสโมสรนี้มาเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าวันหนึ่งจะมีจดหมายจากทางสโมสรมาให้แล้วก็แบบมีลงลายเซ็นให้ด้วยว่ามาจากกัปตันทีมของเชลซีก็ดีใจมากๆครับตอนที่รับมามันยังไงครับตอนที่เราได้เห็นแว็บแรกเลยตอนแรกผมคือด้วยความที่แบบของวันนั้นมันเยอะมากแล้วเราก็ยังแบบแกะของขวัญไม่หมดด้วยแล้วพอเราเห็นใน Twitter อย่างเงี้ยว่าแบบมีจดหมายนี้ส่งมาให้เราแล้วก็ตะโกนหาแม่ แม่มีจดหมายอันนี้ด้วยเหรอ แม่ก็บอก แม่ก็ยังแกะไม่หมดเหมือนกัน เดี๋ยวกลับไปดูก่อน ก็เดี๋ยวรอดูของจริงครับคือตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่าของอยู่ที่บ้านครับอย่างนี้ต้องกลับไปรื้อเลยเพราะน่าจะรื้อครับรื้อแน่ครับเห็นตอนแรกคือแบบแม่มีอันนี้ด้วยแม่แต่ว่าปลื้มมากดีใจปลื้มมากครับแล้วได้ถามทีมงานไหมว่ามันมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็งงครับแต่พอสืบไปสืบมาก็เหมือนกับมาจากทางพี่ๆแฟนคลับนี่แหละครับที่เขาจัดการมาให้ครับก็ขอบคุณพี่ๆแฟนคลับมากๆครับอย่างนี้ถ้าเห็นตัวจริงเราจะแบบตื่นเต้นกว่าการได้เห็นรูปไหมก็ต้องตื่นเต้นกว่าเพราะว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูแบบเชลซีเตะจริงๆแล้วก็อยากจะมีโอกาสสักครั้งนึงไม่ถึงการ์ดจริงๆอ๋อการ์ดจริงๆอ๋อไม่ใช่ตัวนักเตะใช่ไหมครับการ์ดไงโอเคการ์ดก็ถ้ากลับไปแล้วลือเจออย่างเงี้ยวินาทีที่ลือเจอใส่กรอบครับอ๋อเอาใส่กรอบเลยตั้งไว้บนหัวนอนอะไรคนตอนนี้มองว่าแบบโอ้กราฟทำให้แบบเวอร์วายแล้วเลยวงการวายบ้านเรามั้งครับไม่รู้เหมือนกันเป็นไงความรู้สึกเราถ้าเกิดเขามองภาพเราแบบนี้เราเป็นคนมีส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับที่เราก็มีโอกาสได้ทำให้แบบทางต่างประเทศเนี่ยเขามีโอกาสรู้จักวงการการแสดงของบ้านเรามากยิ่งขึ้นทำให้แบบทางพี่ๆอินเตอร์แฟนส์เนี่ยรู้จักนักแสดงชาวไทยคนอื่นมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าการที่เขามาติดตามเราอย่างเงี้ยก็อาจจะเวลาเราไปร่วมงานกับคนอื่นเงี้ยคือเขาจะได้รู้จักคนอื่นควบคู่ไปด้วยครับจริงๆเสียดายไหมครับว่าช่วงปีนี้มันแบบพีคมากเลยน่าจะได้บินไปเจออะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆผมเสียดายมาตั้งแต่ต้นปีแล้วครับที่ตอนนั้นเราจะมีโอกาสได้ไปประเทศจีนกันแต่ว่าก็เสียดายมีโควิดก่อนอย่างพอมีระลอกใหม่ขึ้นมางานที่มีเหลือแคนเซิลหมดเลยมีแคนเซิลตอนวันที่31งานเดียวครับตอนนั้นเป็นงานเค้าดาวครับด้วยมาตรการอะไรต่างๆด้วยก็เลยต้องแคนเซิลครับแล้วงานในปีหน้ามีแคนเซิลบ้างไหมคะปีหน้ายังไม่มีครับยังไม่มีงานใช่เขาก็รอดูยังไม่มีแคนเซิลหรือยังไม่ได้รับอะไรยังไม่มีงานที่ไหนติดต่อเข้ามาแล้วไม่ใช่ก็มีครับแต่ว่าเราก็อาจจะต้องดูสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆก่อนว่าจะเป็นยังไงครับซึ่งทีมแฟนก็เข้าใจเนาะเขาก็เป็นห่วงประกอบไทยเราด้วยใช่ครับเราก็เป็นห่วงพี่แฟนคลับด้วยที่แบบเวลาเขาไม่ให้กำลังใจเราอย่างเงี้ยเขาอาจจะต้องอยู่รวมกันเยอะๆมันก็อาจจะทำให้มันเสี่ยงต่อไวรัสโควิดด้วยปีหน้าเราเห็นภาพตัวเองไปยังไงบ้างครับมันจะโตขึ้นในปีไหนยังไงครับน่าจะเป็นบทบาทในการแสดง อะไรพวกนี้ครับที่อาจจะได้เห็นจากลุคใสๆเป็นเด็กนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้เห็นเราในบทบาทอื่นที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วก็จริงจังกับบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วยสนุกขึ้นทุกวันไหมครับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกนะครับเพราะเราก็ได้ลองทำงานแบบรูปแบบใหม่ๆค่อนข้างหลายงานด้วยในปีนี้อย่างเช่นแบบทั้งคอนเสิร์ตอะไรพวกนี้ด้วยเราก็มีโอกาสได้ลองทำในปีนี้ก็เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยครับการทำงานเรานี่ยังเป็นอิสระเหมือนเดิมไหมฮะหรือว่ามีใครชวนเข้าสังกัดแล้วเลยชวนเข้าสังกัดอยู่กับพี่เบสพี่เบิ้มเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนครับรู้สึกกดดันไหมครับคนแบบว่าโฟกัสเรื่องนี้เยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะไปไหนยังไงก็ไม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คงจะชัดเจนเองแหละครับส่วนตัวเราติดไหมฮะถ้าเกิดการมีสังกัดหรือว่าการทำงานอิสระอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆถ้าพี่ผู้จัดการผมเห็นว่าดีผมก็โอเคครับคือส่วนตัวเราไม่ได้ติดใช่ไหมว่าการมีสังกัดหรือว่าการทำงานอิสระไหนจะดีกว่าหรือว่าสะดวกกว่าคล่องตัวกว่าสำหรับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ติดเลยครับผมมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางทีมงานทีมผู้จัดการครับแลกเปลี่ยนเรื่องอะไรครับเรื่องนี้แหละเรื่องการสถานะของเราการทำงานในปีหน้าอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็มีบ้างครับเพราะว่าเราก็อยากจะ
ลองบทบาทใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆที่มันท้าทายมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมด้วยแต่ปีหน้าก็พี่กัปก็ยาวๆเลยน่าจะงานรัวๆเหมือนเดิมเนาะสาธุครับ ขอให้งานยาวๆครับผมปีใหม่มีแผนทำอะไรบ้างไม่ได้มีงานขอดาวแล้วปีนี้อาจจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ครอบครัวมาหลายปีแล้วเราก็อยากจะมีเวลาให้ครอบครัวบ้างชงไหมครับปีนี้ชงไหมครับอะไรครับชงไหมกาแฟครับชงไหมปีชงเหรอครับปีชงเหมือนเราปีหน้าผมปีฉลูหรือขานไม่แน่ใจไม่รู้ชงหรือเปล่าแต่ก็เชื่อไหมเชื่อไหมเรื่องเรื่องอะไรก็มีบ้างอาจจะมีส่วนนิดนึงครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นใช่เพราะเราก็ไม่ใช่สายมูด้วยล่าสุดเห็นบอกว่าติดเป็นหนุ่มหน้าสวยมันเวอร์เราสวยขนาดที่เราสวยยังไงแห่งเอเชียแปซิฟิกหรอมันดูเวอร์นะก็มันก็มีความรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกแบบวันๆนิดนึงเพราะว่ารอบที่แล้วเราได้ที่3ที่1กับที่2เขาก็อยู่ด้วยกันแต่ว่าอันนี้เรามาอยู่ที่2ซึ่งมันขั้นกลางระหว่างเขาเราจะไม่เป็นอะไรใช่ไหมครับไม่น่าเรามั่นใจในความสวยของเราขนาดไหนครับสวยแล้วครับเอาเป็นหนุ่มหน้าหล่อหน้าเฟี้ยวอย่างเงี้ยไม่แต่เขาโทนี้ไงโทนหน้าสวยก็ได้ก็ถือว่าเราไปได้ทุกแบบก็ดีใจครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยที่ช่วยกันโหวตครับผมหรือว่ามันมาจากแบบรูปที่แฟนคลับแต่งให้ที่ชอบใส่วิกให้เราอย่างนั้นหรือเปล่าผมก็เคยเห็นหน้าตัวเองตอนใส่วิกเหมือนแบบก็สวยเหมือนกันนะใช้ได้เรื่องการดูแลหน้าตาตัวเองแบบครับใช้วิธีไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันจะบอกว่านอนเยอะๆก็ไม่ได้ปกติเราเป็นคนดูแลเยอะไหมเรื่องหน้าตาเราอะไรเงี้ยก็ทาครีมก่อนนอนทุกวันก็ใช้แบบครีมที่แบบเราถูกจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราใช้แบบที่มันผิดกับหน้าเราก็อาจจะทำให้แบบหน้ามันโทรมได้ไม่มีเคล็ดลับอะไรพิเศษในการดูแลความหน้าสวยของเราแม่ไม่มีครับอ๋อก็มีคุณแม่ครับคุณแม่ให้มาคุณพ่อให้มาก็ธรรมชาติธรรมชาติรวมๆกันก็ออกมาแบบเนี้ยเป็นสวยหล่ออะไรก็ไม่รู้ขอบคุณใครหน่อยไหมครับผลโหวตมันแบบมาอันดับ2ขนาดนี้ทั้งโลกเลยเนาะก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยครับทั้งพี่ๆแฟนคลับชาวไทยแล้วก็พี่ๆอินเตอร์แฟนทุกคนเลยครับที่ช่วยกันโหวตแล้วก็ทำให้ผมโผล่ขึ้นไปติดอันดับที่2จนได้นะครับเพราะว่าผมเห็นช่วงโค้งสุดท้ายคือแบบแข่งกันแบบผัดกันขึ้นผัดกันลงมากปีหน้าที่1เลยไหมครับอุ้ยมีความสวยไว้ความสวยยืน1ไปเลยทั่วเอเชียโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับมันแปลกอ่ะเสือสร้างต้นบ่อเหรอใช่สวยสวยสวย